สวัสดีครับบ้านบัวน้อยนะฮะวันนี้พามาดูช่วงนี้ฝนตกนะฮะน้ำหลากก็นะฮะมันมีฝายนะครับก็จะทำที่กับดักปลาเดี๋ยวคอยดูนะฮะทำยังไงหลักการง่ายๆนะครับก็เนี่ยครับปลามันจะกระโดดขึ้นนะครับกระโดดจากตรงนี้ขึ้นนะครับแล้วก็ทำที่ดักนะครับอันนี้ก็กำลังทำอยู่สังเกตดูนะครับจะมีปลากระโดดขึ้นนะครับจะเป็นปลาพวกปลาติวนะครับปลาเล็กอยู่มัดไว้ของนักของแม่น่ะของแม่หนาว่าบอกใครเลยนะสังเกตดูนะนี่ปลามันกระโดดครับยังทำไม่เสร็จไงกระโดดแล้วปลาสร้อยเนี่ยครับประมาณนี้พอปลากระโดดขึ้นมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันก็จะติดตรงนี้เนี่ยส่วนมากก็จะเป็นปลาพวกปลาสร้อยนะครับปลาซิวปลาสร้อยไม่ใช่พวกปลาใหญ่เท่าไหร่ครับก็เอาไปทำปลาส้มปลาอะไรเนี้ยนะน้ำหลากปลามันก็จะกระโดดเดี๋ยวช่วงเช้าหรือว่าตอนเย็นๆนะครับถ้ามาดูปลานะครับอันนี้ก็กระโดดบ้างนะเห็นไหมครับกระโดดที่ผมเลือกตรงน้ำหลากครับนี่ปลาสุกันแล้วก็ยากคุณปลาสร้อยนะปลาซิวกระโดดขึ้นกระโดดขึ้นอย่างนี้นะครับมันกระโดดขึ้นต่อหน้าต่อตาเลยอันนี้ตัวใหญ่เนี่ยว้าใช่ตัวใหญ่อ่ะนั่งเห็นไหมดูดำดูเดี๋ยวประมาณนี้นะครับก็ทำที่ดักปลาไว้เดี๋ยวประมาณสักเย็นๆนะครับตอนนี้ก็ประมาณ4โมงเย็นกว่านะประมาณสัก5โมงใกล้6โมงเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะมีปลาไหมจะปลาเยอะหรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูกันนะครับเจอกันมีไหม
ว้าวกำลังขึ้นเรื่อยๆเลยกำลังกระโดดเลยครับมาซิลอันนี้ครับจากที่เราทำไปเมื่อสักครู่นะครับผ่านประมาณชั่วโมงหนึ่งอ่ะไม่ถึง40กว่านาทีนะครับหลังจากที่เราบาไปเก็บแล้วก็มาใส่ขายใหม่แล้วก็มาดูนะครับก็ประมาณนี้หนึ่งเดือนโอ้โหมันกระโดดครับกระโดดขึ้นปลามันจะกระโดดขึ้นนะครับขึ้นมาหาน้ำนะโอ้ลึกขนาดนั้นน่ะก็ทำกินได้หลายอย่างครับไปทำปลาต้มครับเอาไปหมกไปแอบไปอะไรอย่างเงี้ยมันสุดยอดครับไม่ต้องบอกว่าดราม่านะครับกินปลาเล็กขุนพันไม่แน่นี่มันตัวเท่านี้ใช่ไหมใช่ป่ะปลาพวกนี้มันตัวเท่านี้ใช่ไหมนี่ตัวของมันแล้วนะครับปลาซิวนี่ก็ชั่วโมงนิดๆนะครับถ้าพรุ่งนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงนั้นเราจะมาดูกันแล้วก็มาลุ้นไปพร้อมกับถ่ายที่เราใส่ไว้นะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับก็ค่อยมาดูพรุ่งนี้กันคืนรอดูปลากันซิลปลาสร้อยโอน้ำหลากครับปลาก็ขึ้นครับผมครับหลังจากกินข้าวอะไรเสร็จนะครับตอนนี้ก็ประมาณสักเกือบ2ทุ่มนะครับก็มาดูขายที่ใส่ไว้นะครับก็มีติดบ้างครับนกเราไว้ดูกันตอนที่เสร็จก็แล้วกันหลังจากที่เรากู้พวกนี้เสร็จไม่ได้กู้นะครับเราแค่มาดูว่ามันได้แล้วก็ออกแล้วก็เอาไว้ที่เดิมนะครับพวกนี้เช้าจะมาดูอีกทีนึงหลังจากนั้นเราก็จะไปดูกับดักที่เราไอกับดักที่ใส่ไว้นะครับที่ปลาจะกระโดดขึ้นนะครับจะไปดูกันหลังจากตรงนี้เสร็จนะครับโอ้เต็มเลยครับI'm
นี่นะครับต่อดูครับงานมีปลาดุกนะครับปลาดุกปลาช่อนปลาสร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นปลาซิวสองถุงอันนี้ได้มาจากที่เราทำกับดักน้ำตกนะครับอันนี้ก็ใส่ข่ายนะครับพอกินนะครับปลาซิวมีเรื่องตรงนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวโอเคกูโอเคผ่าตาก็ไม่ต้นยางผ่ายางได้แค่เดียวน่ะยังตัวใหญ่ตาเล็กยางไว้ห้างกินอ่ะมันยางปลาสร้อยปลาซิวปลาอะไรนี่วะตัวใหญ่ตัวนี้ตัวใหญ่ครับอันนี้ขึ้นทำเป็นปลาแห้งครับปลาเหลี่ยมนิ้วดีนะนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวใหญ่ยังไงพวกนี้ไข่กันไหมมีอ่ะยังไงพวกนี้ไข่กันผ่าแล้วกินจนเบื่อลูกกินไข่แล้วเนี่ยทำกินวานหน่อยซิมวดไหนก็ถังวานหน่อยเท่าไหร่ดินะโอ้ไข่เยอะไข่มันตากได้นะกะดีมากแข็งตากมากดีมาคู่กินกินกี่กะไปแล้วไปแล้วไหนครับฮะที่ตายเราขายแต่แม่ที่ขายที่ตายไม่ยอมที่แถวมาตัวที่แถวมาไหนไหนนะแถวก็นี่ดีอันนี้อ๋อตาแข็งครับขี้ปลานี่ก็ไข่ปลานี่ก็ไม่ทิ้งนะครับเอาเป็นไข่ขี้ปลาส้มขี้ปลาจอมกินไม่หมดอ่ะเนี่ยกินหมดหมดไปกินหมดอ่ะเฮ้ยมักไว้หนังเขาเยอะมากอย่างพวกนั้นเขาไปทอดเขาไปกินกินจ้าเลยเนาะเช้านี้ครับผมไม่ได้ไปด้วยพ่อไปเองเยอะเหมือนกันครับเยอะเหมือนกันครับคิดอยู่ครับว่าจะทำยังไงกินก็ปลานี้ก็ต้องทำแห้งไว้นะฮะส่วนนี้ก็คงต้องเอาไปไม่ทำปลาส้มก็เอาไปให้เพื่อนบ้านนะพวกนี้เป็นยางมือมากก็ปันมากว่าสีประมาณเอาเฮียงดีกว่าเพราะอันผายตาแห้งนั่นน่ะมันดี
ินกลางกินยังไม่เริ่มต้นครับครับอันนี้ขึ้นมากเหรอเนี่ยตัวขึ้นหน่อยตัวขึ้นนั่นแหละตายกำในเหล็กนะกำในเหล็กขึ้นเสียงเหรอปูกินเนี่ยว่าติดถ่ายแล้วก็โดนปูจัดการนะสามโลทั้งวันนี้สามโลผ่าครึ่งนี่คือเอาไว้ตากแห้งตากแห้งเก็บไว้ปิ้งกินตอนเช้านี่เลยนะครับพวกปลาดุกนี่มันอร่อยแน่นอนใส่เกลืออยู่ก็ไปย่างให้หมาเมียมาเหี่ยวอย่างนี้กับเจ้าอยู่ใส่ย่องแต่ว่าดอกมันใส่กลิ่นความเป็นบ้างวะใส่เกลือยังยังก็ยังจะยังกำคำในเปลือกไก่เพราะว่าในขั้นรวมได้หรอคือเห็ดนะว่าหรอกไม่เหมือนเห็ดหรอกน้องนี่ไปได้คือเห็ดแล้วเนาะฐานครับฐานมันติดดีเลยรอจะย่างปลานะครับผมไฟอ่อนๆครับปิ้งปลาต้องใจเย็นๆหอมย่างหอมๆครับน้ำเปียกน้ำกินได้จริงน้ำซีซอนแล้วไปย้ายขึ้นย้ายแล้วย่างใหม่ๆเลยครับปลาดุกแม่น้ำโอ้ยร้อนกินยังไงล่ะนี่หวานเนื้อหวานมากสุดยอดครับ